3-4 ปีที่เราทำงานกับชุมชนมาเราเห็นศักยภาพของชุมชนในหลายๆด้านที่มากกว่าการท่องเที่ยวครับไฟฟู้ดมาร์เก็ตเพลสครับโซเชียลคอมเมอร์สที่ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนในลักษณะของผลิตภัณฑ์ออนไลน์ที่เน้นเรื่องของผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครับแรกเริ่มเดิมทีต้องบอกก่อนว่าเราทำสตาร์ทอัพแรกที่ชื่อว่าไฟโฟกที่ทำเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวยั่งยืนการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบนะครับโดยการทำงานร่วมกับชุมชนทั่วประเทศอยู่แล้วมากกว่า50ชุมชนครับ3-4 ปีที่เราทำงานกับชุมชนมาเราเห็นศักยภาพของชุมชนในหลายๆด้านที่มากกว่าการท่องเที่ยวครับเราค้นพบว่าจริงๆแล้วมันมีลู่ทางหรือช่องทางในการทำงานร่วมกับชุมชนรวมถึงภาคธุรกิจอีกเยอะแยะมากมายครับเราก็มีการทำmarketing research รวมถึงการทำ research ต่างๆว่าเราจะสามารถสนับสนุนหรือผลักดันผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่ตลาดได้ยังไงบ้างนะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นเรื่องของการทำโซเชียลคอมเมอร์สหรืออีคอมเมอร์สเราก็ทราบอยู่แล้วว่าความเสี่ยงหรือปัญหาต่างๆที่ฟาสต์ฟู้ดเราทำในวันนี้จริงๆแล้วมีปัญหามาอย่างยาวนานในเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารหรือเรื่องของการทำเกษตรยั่งยืนหรือเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนครับดังนั้นพอเราเริ่มทำไฟฟู้ดจริงๆในตอนวิกฤตโควิด-19 ครับตอนที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตโควิด-19 ทำให้เราไม่สามารถทำการท่องเที่ยวหรือดำเนินกิจการด้านการท่องเที่ยวกับชุมชนได้ครับในช่วงจังหวะเวลานั้นก็ไม่มีอะไรดีที่สุดครับทางทีมทั้งหมดก็ได้ลงความเห็นว่าเราควรจะใช้โอกาสนี้ในการทำสตาร์ทอัพขึ้นมาเพิ่มอีกตัวในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานหรือสมรรถนะในการทำงานของเรากับชุมชนให้ดียิ่งขึ้นไปจาก2ปัญหาครับปัญหาแรกคือเรื่องของความมั่นคงด้านอาหารหรือเรื่องของปัญหาของชุมชนนะครับมาผนวกกับโควิดดิสรัปที่ทำให้ชุมชนเองมีปัญหาเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เน้นไปด้านอาหารเพราะมันเก็บไม่ได้ครับถ้าเก็บแล้วมันก็จะเสียก็เลยทำให้เราลองจับมือกับชุมชนพัฒนาแพลตฟอร์มหรือสตาร์ทอัพตัวใหม่ที่ชื่อว่าไฟฟู้ดมาร์เก็ตเพลสขึ้นมาเพื่อคือแรกเริ่มเดิมทีคือตั้งใจอยากจะทำสตาร์ทอัพนี้เพื่อแบ่งเบาภาระหรือปัญหาของชุมชนในภาวะวิกฤตนะครับในระยะเวลาสั้นๆแต่เมื่อเราทำแล้วเราประสบผลสำเร็จเราก็เดินต่อครับด้วยยอดขายที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาแค่3เดือนแรกเราขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนไปมากกว่า 100,000 กิโลกรัม1ปีที่ผ่านมาเราสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วมากกว่า 1.5 ล้านบาทผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มเล็กๆนี้เราตั้งใจที่จะเทรดอาหารหรือวัตถุดิบดีๆจากชุมชนเข้ามาสู่สังคมเมืองโดยตรงให้เยอะขึ้นโดยกลุ่มแรกจริงๆเลยก็คือกลุ่มคนในกรุงเทพครับที่เราบอกว่ามีประมาณ10ล้านกว่าคนทำยังไงให้เขาเข้าถึงอาหารหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนได้อย่างตรงไปตรงมาที่เราคิดว่าเราประสบผลสำเร็จในลักษณะของการขายแบบ B2C คือการนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากชุมชนหรือจากไฟฟู้ดไปสู่ลูกค้ารายย่อยที่เป็นรายบุคคลนะครับที่อยู่ในเมืองหลวงในเมืองหลักหรือต่างที่ต่างถิ่นกันมากๆนะครับเราคิดว่าจากโซเชียลคอมเมอร์สจุดนี้จะพัฒนาเป็นอีคอมเมอร์สอย่างเต็มรูปแบบ 100% คือนอกจาก B2C ที่ประสบผลสำเร็จแล้วเรายังอยากจะเป็นตัวกลางในการซื้อขายเป็นตลาดกลางออนไลน์ในการขายสินค้าและบริการรวมถึงการทำให้ถึงในลักษณะของสเกลที่เป็น business to business คือผู้ประกอบการต่างๆสามารถเข้าถึงอาหารและวัตถุดิบจากชุมชนได้โดยตรงตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนารวมถึงการศึกษาว่าbusiness หรือผู้ประกอบการลักษณะไหนที่คิดว่าน่าจะมีศักยภาพเป็น priority แรกๆหรือเป็นกลุ่มแรกที่จะช่วยเข้ามาสนับสนุนให้ supply chain นี้หรือ value chain นี้มันเต็มห่วงโซ่คุณค่ามากขึ้นครับ startup เป็นอีกหนึ่งโมเดลที่อาจจะสานฝันของคนบางคนให้ประสบผลสำเร็จได้ในเร็ววันนะครับถ้ามีความฝันมีแรงบันดาลใจมีแรงมีศักยภาพมีองค์ความรู้นะครับเชื่อว่ายังมีอีกหลายช่องทางที่สามารถซัพพอร์ตหรือสนับสนุนให้เกิดบิสเนสใหม่ๆให้เรามีโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่เรียนรู้เร็วเติบโตเร็วนะครับผิดพลาดหรือว่าเรียนรู้จากการผิดพลาดได้เร็วมากขึ้นนะครับก็สตาร์ทอัพเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่อยากให้คนรุ่นใหม่หันมามองหรือมีความรู้ความเข้าใจในการที่จะลงทุนแบบใหม่ในธุรกิจนี้